วัสดีครับผมศิรพงษ์เจ๊กว้างโหว่านสวนพระเครื่องเทอร์โบนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามเทปวิดีโอที่ผมได้จัดทำมานะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพระเครื่องเน้นๆเลยคือในสายอีสานนะครับผมในบางเทปบางตอนก็จะมีบ้างนะครับผมที่ผมจะเอาพระที่อยู่ในภาคกลางหรือว่าปากใต้มานำเสนอบ้างนะครับผมเหรียญที่ผมจะนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้พิจารณาร่วมกันนะฮะไม่ใช่เหรียญแพงอะไรนะครับผมจะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าในการเก็บสะสมตามท้องตลาดของนักเก็บสะสมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยหลักพันนะครับผมหรืออาจจะมีบ้างเป็นบางตอนที่จะนำพระหลักหมื่นหลักแสนมาบ้างนะครับผมตามแต่โอกาสนะครับผมแต่ว่าที่เน้นหนักเลยก็จะเป็นพระเครื่องที่ราคาไม่แพงมากจนเกินไปนะครับผมในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระเครื่องที่เรียกว่าเป็นเหรียญพระธาตุนะครับผมก็คือพระธาตุสีสองลักษณ์ฮะจังหวัดเลยนะครับผมในมือที่ผมนำมาแสดงในวันนี้ก็จะเป็นประมาณเหรียญรุ่นที่4นะครับผมด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปพระธาตุสีสองลักษณ์นะครับผมอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่คู่กับองค์พระธาตุสีสองลักษณ์มานะครับผมจะเป็นพระพุทธรูปนาคปกนะครับผมก่อนอื่นก็จะพูดประวัติของพระธาตุสีสองลักษณ์แบบคร่าวๆนะครับผมว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างครับผมพระธาตุสีสองลักษณ์เนี่ยตามหลักศิลาจารึกที่มีอยู่ในบริเวณวัดเนี่ยครับผมเมื่อได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2103นะครับผมมาแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2106นะครับผมก็ถือได้ว่าเก่าแก่พอสมควรครับผมตรงกับรัชสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้ามหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับผมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสักขีพยานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพระเจ้าชัยเชษฐานะครับผมของกรุงศรีสัตนาคณะหุดเวียงจันทร์นะครับประวัติความเป็นมาของพระธาตุสีสองลักษณ์เนี่ยก็เป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนแล้วก็มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมขนาดกว้างประมาณ8เมตรนะครับผมสูงประมาณ32เมตรนะครับผมองค์พระเจดีย์เนี่ยตั้งอยู่ในวัดพระธาตุสีสองลักษณ์บนเนินริมน้ำหมันนะครับผมซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่นะครับผมนอกจากพระธาตุเจดีย์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระธาตุสีสองลักษณ์นะฮะถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมก็จะมีโบสถ์อยู่หนึ่งหลังนะครับผมภายในโบสถ์นะฮะก็จะมีพระพุทธรูปนาคปกนะครับผมเป็นที่มาของอีกด้านหนึ่งของเหรียญ นะครับผมที่มีรูปพระพุทธรูปนาคปกนะครับผมภายในโบสถ์เนี่ยจะมีพระพุทธรูปนาคปกอยู่หนึ่งองค์แล้วพระพุทธรูปอื่นๆอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ถัดจากองค์พระธาตุเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกเนี่ยก็จะมีหลักศิลาจารึกอยู่หนึ่งแผ่นนะฮะซึ่งระบุถึงการสร้างพระธาตุสีสองลักษณ์นะครับผมด้วยอักษรธรรมลาวอยู่ด้วยนะครับผมก็เลยทำให้เราได้ทราบที่มาความสำคัญทางประวัติศาสตร์เหรียญที่ผมถืออยู่ในขณะนี้ฮะตามที่ได้แจ้งไปนะฮะจะเป็นเหรียญพระธาตุประมาณปีพ.ศ.ประมาณรุ่นที่4นะครับผมรุ่นแรกเนี่ยก็จะมีอายุการสร้างค่อนข้างที่จะยาวนานมาเลยทีเดียวนะครับผมเหรียญรุ่นแรกของพระธาตุสีสองลักษณ์เนี่ยรู้สึกว่าจะสร้างในปีพ.ศ. 2495ฮะเป็นเหรียญที่เก่าแก่เหรียญนึงของจังหวัดเลยนะฮะทางจังหวัดเลยเนี่ยจะมีเหรียญเก่าแก่อยู่มากมายหลากหลายเหรียญเหมือนกันนะครับผมเหรียญที่เก่าแก่ที่สุดก็จะมีเหรียญของหลวงปู่คำอรโพนะฮะซึ่งสร้างในปีพ.ศ. 2470นะถือว่าเป็นเหรียญพระสงฆ์ที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับผมเป็นเหรียญที่เก่าแก่เป็นอันดับ2ของภาคอีสานนะฮะไม่แน่ใจว่าเหรียญที่เก่าแก่เป็นอันดับ1นี่น่าจะเป็นเกจิอาจารย์ที่อยู่ทางจังหวัดนครราชสีมานะฮะชื่อว่าหลวงพ่อปุ๊กหรือว่ายังไงเนี่ยฮะแต่ว่าเหรียญนี้ก็มีดำเนินการก่อสร้างเนาะสร้างมาอย่างต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2000
495ฮะตามที่กราบเรียนนะครับผมพอมาในรุ่น2เนี่ยก็มาสร้างเหรียญเป็นรูปไข่ในลักษณะแบบที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ฮะในปีพ.ศ.2511นะครับผมพอเหรียญรุ่น3เนี่ยก็มาสร้างอีกครับผมในปีพ.ศ.2515นะครับผมเหรียญที่เห็นอยู่ในมือผมขณะนี้นะฮะสร้างไว้ระบุวันที่ปีพ.ศ.2523นะครับผมตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์นะครับนี่ฮะเหรียญทำไมผมถึงไม่เอาเหรียญรุ่นแรกมานำเสนอก่อนฮะก็ตอบตรงๆเลยฮะยังไม่มีครับผมเหรียญพระธาตุเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยู่จังหวัดเลยเราก็ไม่ให้ความสนใจนะครับผมเพราะว่าเหรียญที่มีการสร้างอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นทางจังหวัดนครพนมก็จะมีการสร้างเหรียญพระธาตุพนมก็ตั้งแต่ปีพ.ศ.2400กว่าก็เริ่มมีการสร้างมาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะฮะนั่นหมายความว่ารูปแบบสัญลักษณ์ที่เป็นรูปพระธาตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดไหนก็ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับผมเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบ้างเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุหรือว่ามีความสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับผมพอจำลองรูปลักษณะนั้นมาไว้ในวัตถุมงคลแล้วเนี่ยวัตถุมงคลก็ยังความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วก็เหรียญประจำจังหวัดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมก็จะต้องมีพิธีพุทธาภิเษกที่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนฮะอย่างน้อยๆที่จังหวัดเลยเนี่ยขาดซีไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมีหลวงปู่ชอบหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ศรีจันทร์แล้วก็อีกหลายๆหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงอยู่ในขณะนั้นนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูพุทธลักษณะโดยรวมของเหรียญนี้ก็แล้วกันนะครับผมหยิบยกเอาเหรียญนี้ขึ้นมาก็คิดว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าทางการตลาดที่ไม่แพงนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมสร้างเหมือนกันกับเหรียญรุ่น2รุ่น3ฮะของพระธาตุนะครับผมพอมาเหรียญรุ่นที่4ที่ผมนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูนี่ฮะก็ยังมีพุทธลักษณะที่มีความดั้งเดิมอยู่นะครับผมก็จะมีรูปพระธาตุสีสองรักนะครับประดิษฐานอยู่ตรงกลางนะครับผมข้างบนก็จะเป็นเปลวรัศมีนะครับผมเป็นรูปทรงเหรียญแบบไข่ฮะยกขอบขึ้นสูงครับผมประดิษฐานชื่อพระธาตุเจดีย์สีสองรักครับผมเหรียญนี้ก็จัดได้ว่าเป็นเหรียญสวยเหรียญนึงนะฮะเป็นลักษณะทองแดงผิวไฟนะครับด้านหลังก็อย่างที่กราบเรียนไปนะฮะจะเป็นรูปของพระนาคปกฮะที่อยู่คู่กับพระธาตุสีสองรักมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2100กว่าๆนะครับผมตรงกับราชสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับนะฮะด้านข้างก็จะเขียนว่าพระนาคปกครับผมวันที่ระบุ21กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2523ครับผมด้านล่างอาสนะที่นั่งของพุทธปฏิมาเนี่ยก็จะเป็นรูปแกะเป็นรูปลายกนกนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นริ้วเส้นน้ำตกต่างๆนะครับผมที่มีให้เห็นนะครับผมไปดูการตัดขอบด้านข้างครับการตัดขอบด้านข้างของเหรียญนี้ฮะจะเป็นการตัดขอบแบบเก่าครับผมคือเหรียญจะถูกตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับผมจะมีรอยฉีกขาดอยู่บ้างนะครับผมรอยฟันหนูฟันกระต่ายนะฮะหรือรอยร่องของตัวตัดเนี่ยครับผมโดยมากจะปรากฏส่วนของด้านหน้าเหรียญนะครับผมแล้วก็ฉีกขาดออกไปนะฮะส่วนที่ฉีกขาดจะไม่มีร่องยาวนะครับผมเราจะมองเห็นว่าเป็นลักษณะหลุมหลุมลงไปแล้วก็จะเป็นเม็ดทรายนะครับพุทธคุณนี่เกี่ยวกับเรื่องเหรียญพระธาตุสีสองรักเนี่ยเป็นไปในทางแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เป็นเหรียญเมตตาเหรียญหนึ่งนะฮะพ่อโดยมากแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาทำพิธีพุทธาภิเษกก็จะเป็นพระกรรมฐานในสายของหลวงปู่มั่นนะครับผมในยุคนั้นก็จะมีหลวงปู่ชอบฐานสมุมีหลวงปู่ท่อนยานทะโลครับหลวงปู่ศรีจันทร์บรรณาโพครับผม
หลวงปู่เทืองนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆหลวงพ่อด้วยกันนะครับผมซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญคลาสสิกอีกเหรียญนึงนะครับผมที่อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆครับผมแล้วก็มูลค่าในการเก็บสะสมไม่ว่าจะตั้งแต่เหรียญรุ่น2รุ่น3มาจนถึงรุ่น4ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ค่านิยมก็ยังอยู่ที่หลักร้อยในเนื้อสำคัญก็อยู่หลักพันต้นๆถึงกลางๆเท่านั้นเองฮะก็เลยถือเป็นโอกาสสำคัญที่นำมาครับผมเพราะถ้าจะเปรียบเทียบกับวัตถุมงคลที่มีในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าถูกมากๆครับผมสำหรับในเทปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ